สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศมาเลเซียสั่งการด่วนข้ามประเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดแผนดูแลคนไทยที่ต้องการกลับประเทศไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางเร็วที่สุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งแก่พี่น้องชาวไทยว่าได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงคมนาคมเร่งเจรจากับการบินไทยสายการบินแอร์เอเชียและสายการบินพาณิชย์อื่นๆเป็นการด่วนเพื่อเร่งระดมจะส่งเครื่องบินจำนวนมากที่สุดให้เพียงพอกับการไปรับคนไทยทุกคนทั้ง 5,000 กว่าคนที่ต้องการเดินทางออกจากบริเวณเหตุการณ์ความไม่สงบตะวันออกกลางกลับสู่มาตุภูมิโดยเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่านาทีนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพุ่งเป้าไปที่การพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดแผนการจัดหาเครื่องบินเพิ่มจะต้องมีความชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้และกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งจัดทำแผนในการดูแลช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยที่อยากติดอยู่ในอิสราเอลและคนไทยที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดแล้วอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนทุกคนที่ต้องการเดินทางกลับประเทศรวมทั้งคนไทยที่ประสบความไม่สบายใจเป็นห่วงบุคคลอันเป็นที่รักนายกรัฐมนตรีต้องการดูแลคนไทยให้ดีที่สุดและสั่งการตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยต้องการให้มีแผนรองรับประชาชนทุกคนอย่างชัดเจนโดยเร็วที่สุดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ